สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนขอต้อนรับชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกำลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึง21มิถุนายนเข้าสู่ดวงรายเดือนประจำเดือนธันวาคม2564นี้นะคะเดือนที่เป็นเทศกาลแห่งความสุขของทุกๆปีนะแล้วคุณจะเห็นบรรยากาศดีๆของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในทุกๆหมู่ทุกบ้านที่คุณไปนะคะเป็นเทศกาลคริสต์มาสด้วยที่เป็นเทศกาลแห่งการให้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทางด้านโหราศาสตร์ตะวันตกหรือโหราศาสตร์สากลกับไพ่ทาโร่ต้องการบอกอะไรชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนธันวาคม2564นี้บ้างนะคะทางด้านโหราศาสตร์สากลนะคะยังมีดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนเดินถอยหลังอยู่นะคะในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่คุณได้ปัดส่วนความรู้เก่าๆที่เคยศึกษาไว้เนี่ยได้นำออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วนะคะก็จะส่งผลให้คุณน่ะนำความรู้เหล่านั้นน่ะมาสร้างอาชีพใหม่ในชีวิตให้คุณนะคะแบบที่คุณได้ทำตามความใฝ่ฝันไว้ตั้งแต่เด็กๆนะคะโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมุ่งมั่นมากขึ้นโดยที่คุณจะไม่สนใจว่าผลลัพธ์ที่ออกมานั้นจะเป็นในรูปแบบใดนะคะเมื่อดาวเนปจูนเดินหน้าในวันที่2ธันวาคมนี้นะคะและมีโซลาร์อีคลิปส์ในวันที่4ธันวาคมนี้ของคุณนะก็จะส่งผลให้คุณได้เห็นผลงานที่คุณได้ลงมือทำแบบเป็นรูปเป็นร่างและตอบรับกลับมาในรูปแบบต่างๆกันไปมากขึ้นนะคะมีโอกาสนะคะที่คุณจะได้เจอคนรักคู่หุ้นส่วนใหม่และเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนต่างถิ่นแดนไกลหรือผู้ที่มีความรู้ขั้นสูงขึ้นไปอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทางไพ่ทาโร่ต้องการบอกอะไรชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนธันวาคมนี้กันบ้างนะคะในเดือนนี้นะชาวลัคนาราศีมิถุนนะมีไพ่เมเจอร์อาร์คานามาทั้งหมด1ใบเป็นเอ็มเพสใบที่2เป็นสเตนใบที่3เป็นแฮงแมนใบที่4เป็นเฮโรเฟนและใบที่5เป็นเอ็มโพเลอร์นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนนี้ของคุณนะจะมีไพ่มาเยอะเหมือนไพ่ของชาวลัคนาราศีพฤษภด้วยเช่นกันนะคะแสดงว่าทั้ง2ราศีนี้นะมีเรื่องราวอิชชูเข้ามาให้ทำตลอดเดือนธันวาคมนี้เยอะมากๆนะคะและตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์มากขึ้นด้วยเช่นกันนะชาวลัคนาราศีมิถุนอย่างที่บอกนะพอคุณมีโซลาร์อีคลิปส์นะคะในเดือนธันวาคมนี้วันที่4นี้นะมันจะทำให้คุณเจอคู่คุณส่วนใหม่เพราะว่าโซลาร์อีคลิปส์ในรอบนี้นะคะเกิดในราศีธนูนะดังนั้นแล้วราศีธนูก็จะเป็นเรือนที่เป็นคู่ตรงข้ามของคุณคือเป็นปัตตานีนะคะดังนั้นแล้วคุณก็จะเจอโอกาสใหม่ๆเข้ามาที่เยอะขึ้นมากๆนะคะในเรื่องการงานเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีมิถุนบอกได้เลยว่างานเหนื่อยหนักและมีปัญหาทุกอย่างที่เข้ามาให้คุณต้องใช้ทักษะความรู้ความสามารถของคุณที่เยอะมากๆเลยนะคะทำให้คุณต้องเป็นแบบQueen of Swords เลยนะคุณจะแบบเป็นคนที่พูดจาค่อนข้างที่จะเด็ดขาดชัดเจนไม่ยอมคนง่ายๆเลยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยต้องระวังความใจร้อนคำพูดของคุณให้ดีนะคะถึงแม้ภายนอกของคุณนะตัวคุณเองจะเป็นคนที่มีอัธยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใสนะคะแต่คุณก็มีความเด็ดขาดในตัวเองเช่นกันนะคะดังนั้นแล้วขอให้คุณใช้พระเดชและพระคุณของคุณให้ดีนะคะแล้วยังมีความที่คุณเป็นสเตนด้วยนะเนี่ยแต่สเตนใบนี้คือคุณพยายามใช้กำลังหักหานน้ำใจหรือใช้กำลังในการควบคุมคนที่คุณต้องการของที่คุณอยากได้
มากด้วยนะคะดังนั้นแล้วในเดือนนี้นะคะชาวลัคนาราศีมิถุนคุณต้องมีความใจเย็นให้มากๆนะงานของคุณต้องใช้ทักษะความสามารถที่แบบอดทนรอมากๆเลยอะค่ะงานมันจะไม่เป็นไปอย่างใจที่คุณต้องการเลยนะคะเหนื่อยหนักนะในเดือนนี้นะคะด้วยความใจดีของคุณด้วยนะทำให้คุณอะรู้สึกว่าทำไมฉันจะต้องมาเป็นแบบนี้ทำไมไม่ให้คนอื่นทำไมมันซ้ำเดิมรอยเดิมแบบนี้อีกแล้วอะไรอย่างนี้นะคะนะเนี่ยมองในเรื่องเดิมๆโอกาสเดิมๆแล้วรู้สึกว่าทำแล้วก็ไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่ตัวเองทำเลยเงินก็ได้น้อยแบบนี้นะรายได้ก็มาไม่เยอะนะคะแต่หนึ่งในนั้นนะคะสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องปรับเปลี่ยนความคิดตัวเองนะคะในเรื่องงานนะคุณจะเลือกเป็นผู้ให้แล้วทำให้เขาเกิดประโยชน์หรือว่าคุณจะรอเป็นผู้รับและทำให้ทุกคนมองคุณในรูปแบบว่าทำไมคุณถึงไม่แก้ไขปรับเปลี่ยนและมองไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณที่คุณมีนะคะสิ่งหนึ่งก็คือคุณต้องกล้าที่จะเป็นผู้ให้และกล้าที่จะเป็นผู้แนะนำให้คนอื่นเดินในทางที่ถูกต้องนะคะในเรื่องงานก็ขอให้คุณคุมอารมณ์ให้ได้ดีๆนะคะและมีความใจเย็นมากขึ้นรอบคอบมีสติตลอดแล้วจะทำให้ทุกๆอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะยิ่งถ้าเกิดคุณใช้ทักษะความสามารถเกี่ยวกับมือการผ่าตัดการใช้ของมีคมนะขอให้คุณระวังให้ดีนะคะเพราะว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะงานฝีมือของคุณในเดือนนี้นะคะบอกได้เลยว่าสามารถออกสู่สาธารณชนได้นะคะคุณต้องขยันโปรโมทหน่อยนะอย่าใจร้อนอดทนให้ดีๆนะคะเดือนนี้คุณจะต้องใช้ความอดทนมากๆเลยนะและทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะในเรื่องงานเหนื่อยแต่คุ้มค่าที่คุณรอคอยนะคะฟังเสียงหัวใจตัวเองให้ดีๆนะคะฟังเสียงคนที่เข้ามาแนะนำให้ความรู้คุณเพิ่มมากขึ้นเยอะด้วยนะคะจะทำให้คุณเนี่ยแก้ไขปัญหาเรื่องราวที่คุณเจอได้มากขึ้นเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะเป็นผู้ฟังที่ดีเยอะๆนะแล้วคุณจะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาอีกมากมายเลยค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนอย่าน้อยเนื้อต่ำใจอย่ารู้สึกว่าตัวเองไม่พร้อมนะคะคุณมีคุณค่าในตัวเองเสมออดทนให้มากๆทำให้เต็มที่เต็มร้อยลงลึกรายละเอียดทุกๆอย่างแล้วงานทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเจ้านายของคุณในเดือนนี้เขาจะมีความหวาดระแวงและมีความเห็นที่ไม่ลงรอยกันกับคุณนะดังนั้นแล้วก็ขอให้คุณค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะคะจะได้ไม่เกิดมีปากมีเสียงหรือทำให้รู้สึกหงุดหงิดใจกันได้นะคะในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนธันวาคมนี้นะคะบอกได้เลยว่าคุณน่ะมีค่าใช้จ่ายเยอะมากๆเลยนะคะมีปัญหาภาระหนี้สินของคุณที่ติดตามมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแล้วจากการที่คุณใช้เงินตามใจตัวเองมากจนเกินไปนะคะและยังมีการใช้แบบไม่ค่อยได้คิดนะคะให้ผู้อื่นยืมไปแล้วก็ยังไม่กล้าทวงแบบนี้นะก็ขอให้ลองกลับไปคุยกับเขานะคะแล้วก็บอกเขาตรงๆนะว่าคุณมีปัญหาเรื่องนี้อยู่ขอให้ได้คุณจะคืนยังไงแบบไหนนะคะทำข้อตกลงกันให้ดีๆนะคะในเดือนนี้หากคุณคิดจะตัดสินใจจบหรือปิดหนี้ของคุณนะคะสามารถทำได้เหมือนกันนะคะแต่คุณจะเหนื่อยมากหน่อยเนาะในการที่จะหาเงินมาเพื่อที่จะหมุนเวียนหรือจบหนี้ในตรงนี้นะคะขอให้ใจเย็นๆนะค่อยๆตัดหนี้ออกไปทีละส่วนแล้วตัวคุณจะสบายมากขึ้นนะคะไม่จำเป็นต้องปิดพร้อมกันทีเดียวควบคุมการใช้เงินตัวเองให้ดีๆมีสติให้มากๆนะคะอย่าใช้เงินตามอารมณ์และความโมโหกับความเครียดของคุณแบบนี้มันจะยิ่งทำให้วงเงินลุกลามใหญ่โตนะคะโดยเฉพาะก้อนที่ไม่จำเป็นเนาะห
หาที่ปรึกษาที่ดีนะคะในเรื่องการเงินมองการลงทุนให้ถูกต้องและชัดเจนจะทำให้คุณผ่านพ้นวิกฤตการเงินครั้งนี้ไปได้นะคะหากคุณคิดที่จะไปขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ในเดือนนี้สามารถทำได้เช่นกันนะคะแต่คุณต้องกลับไปพูดจาดีๆกับท่านนะคะแต่ว่าจากที่เห็นหน้าไพ่แล้วเนี่ยคุณจะไม่ค่อยกล้าเข้าไปขอท่านเท่าไหร่นะคะเพราะคุณก็จะมีความรู้สึกว่าทำไมฉันจะต้องไปขอในเมื่อฉันก็เป็นคนที่สร้างมันขึ้นมาเองฉันก็ต้องจบด้วยตัวเองเนาะก็ขอให้คุณควบคุมให้ดีๆนะคะหากคุณคิดที่จะหารายได้เพิ่มจากการเงินของคุณนะคะขอให้ใช้ทักษะภาษาต่างประเทศของคุณการออกแรงมาเพื่อที่จะได้เงินนะคะจะทำให้คุณได้เงินมาได้ง่ายมากขึ้นและอีกอย่างนะการเป็นคอนซัลท์การรับฟังผู้อื่นช่วยเยียวยารักษาบาดแผลให้กับความรู้สึกของเขาถ้าคุณทำได้คุณจะได้เงินมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะก็ขอให้อดทนให้ดีๆนะทุกอย่างมีช่วงระยะเวลาทำบันทึกการเงินให้ดีๆนะคะแล้วคุณจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดีเลยเช่นกันเนาะอ่ะเรามาต่อกันที่ในเรื่องสุขภาพของชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนธันวาคมนี้สุขภาพของชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนธันวาคมนะคะบอกได้เลยว่าคุณจะมีอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่และเป็นออฟฟิศซินโดรมนะคะในช่วงทางซีกซ้ายของคุณนะหรือซีกขวาของคุณนะแล้วมันจะเป็นอาการที่เรื้อรังมานานแล้วจากการที่คุณน่ะไม่ยอมปรับเปลี่ยนอริยบทของคุณและแทงทำภารกิจซ้ำๆเดิมๆเป็นกิจวัตรเดิมๆจนทำให้มันเกิดอาการสะสมนะคะไม่เปลี่ยนและหายช้ามากขึ้นเนาะก็ขอให้คุณเลือกที่จะบำบัดอย่างมีวินัยสม่ำเสมอนะคะลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายเยอะๆแล้วจะทำให้คุณหายได้ไวมากขึ้นนะคะระวังมีเกณฑ์เกี่ยวกับการผ่าตัดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันจากความใจร้อนหรือการที่ไม่มองทางของคุณด้วยนะเดินเหินแบบเร่งรีบนะคะหากคุณคิดที่จะข้ามถนนก็ขอให้มองซ้ายมองขวาให้ดีหลายๆรอบก่อนที่จะข้ามขับรถมีสติตลอดเวลานะคะเช็คระบบรถระบบเครื่องโดยเฉพาะน้ำมันเครื่องหม้อน้ำถ้าเบรกนะคะช่วงเทศกาลหยุดยาวจะช่วยทำให้คุณปลอดภัยได้มากขึ้นนะหากเป็นไปได้ซื้อประกันสุขภาพไว้สักหน่อยก็ดีนะคะป้องกันตัวเองไว้และจะได้มีบางอย่างที่รองรับค่าใช้จ่ายของคุณได้ด้วยถึงแม้จะในอนาคตเกิดคุณไม่ได้ใช้นะคะยังไงก็มีไว้อุ่นใจกว่านะคะซื้อในเบี้ยที่พอดีกับตัวคุณนะระบบการย่อยอาหารที่ไม่ค่อยดีนะคะกินข้าวได้น้อยลงและสภาวะจิตใจที่ย่ำแย่ของคุณด้วยเลยในเดือนธันวาคมนี้นะคะเพราะว่าจากอดีตที่ผ่านมายังทำให้คุณมูฟออนไม่ได้มีสภาวะจิตใจอันนี้เรื้อรังมาด้วยนะคะขอให้คุณคอยดูแลบำบัดให้ดีๆนะพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะอย่าหักโหมทำงานมากจนเกินไปเนาะต่อมาในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีมิถุนประจำเดือนธันวาคมนี้นะคะคนโสดนะบอกได้เลยว่าหากคุณเพิ่งจบความรักความสัมพันธ์มาจากที่เห็นหน้าไพ่เนี่ยชาวลัคนาราศีมิถุนคุณยังไม่พร้อมเปิดใจหรือเริ่มต้นคุยกับใครใหม่นะคะเพราะว่าคุณยังไม่ลืมความรักครั้งเก่าและคุณยังมีความรู้สึกว่าบาดเจ็บมากๆโดยเฉพาะร่างกายและจิตใจนะคะจากการที่ถูกทำร้ายมานะคะและมีความยึดติดความอารมณ์และความรู้สึกกับเขาอยู่มากพอสมควรนะทำให้ตัวคุณเนี่ยยังไม่พร้อมนะคะถึงแม้ตัวคุณเนี่ยจะมีเสน่ห์มากๆนะคะเป็นที่ถูกตาต้องใจใครหลายๆคนแต่คุณก็ยังไม่พร้อมที่จะ
เปิดใจรับใครเข้ามาใหม่นะคะดังนั้นแล้วก็ขอให้คุณดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของคุณให้ดีก่อนแล้วค่อยเปิดศึกษาเรียนรู้กันไปก็ไม่สายนะคะหรือคุณจะเปิดโอกาสคุยกันถือว่าเป็นการทำความรู้จักเพื่อนใหม่อีกคนก็ได้เช่นกันไม่จำเป็นต้องรีบร้อนในเรื่องความสัมพันธ์นะคะเพราะจากที่เห็นเนี่ยคุณจะไปมุ่งมั่นในเรื่องการทำงานสร้างตัวสร้างอาชีพทำตัวเองให้ถึงตามมุ่งหมายมุ่งมั่นจนไม่มีความสนใจในเรื่องความรักเลยเนาะเนี่ยและยังมีไพ่แบบนี้ที่คุณยังมองอยู่อีกนะ7เหรียญเนี่ยคุณยังไม่ลืมคนเก่าจริงๆอ่ะชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะสภาพกายใจบอบช้ำก็ขอให้คุณหายไวๆนะคะส่วนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนนะไม่ว่าคุณหรือเขานะคะในเรื่องความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคุณพยายามที่จะควบคุมให้อยู่ในกำมือของตัวคุณเองนะคะเพราะมันเป็นไพ่สเตนต์ใบนี้ที่ใช้กำลังอะค่ะแทนที่จะใช้สติเนาะเป็นการใช้กำลังการพูดคุยการใช้ความสามารถและคำพูดที่เป็นวาจาที่เชื่อเฉือนกันนะจนทำให้ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี้ยมันจบลงด้วยไม่ดีนะคะดังนั้นแล้วหากคุณคิดรู้สึกว่าโอเคความสัมพันธ์ครั้งนี้อ่ะคุณไม่โอเคกับเขาแล้วจริงๆอ่ะคุณจะอยู่ต่อแล้วเพื่ออะไรนะคะดูแล้วมีโอกาสเป็นไปได้ไหมถ้าคุณยังอยากจะให้โอกาสในความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่คุณสามารถทำได้แต่คุณต้องมีเป้าหมายและกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนว่าคุณจะอยู่แบบนี้เพื่ออะไรและรอได้ถึงแค่ไหนนะคะเพราะคุณก็ยังมีความอดทนอดกลั้นมุ่งมั่นที่จะทำได้เต็มที่เช่นกันแต่ถ้าเกิดคุณคิดที่จะตัดแล้วในเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้นะคะบอกได้เลยว่าคุณตัดเลยเช่นกันนะคุณตัดเลยเช่นกันนะคะก็ขอให้คุณพิจารณาเรื่องความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้ดีนะคะเพราะถ้าเกิดคุณมุ่งไปต่อเนาะชาวลัคนาราศีมิถุนคุณก็จะเจอคนใหม่ที่เข้ามาและโอเคกว่าเดิมนะคะถามตัวเองให้แน่ชัดถามจิตใจตัวเองให้ดีนะคะว่าคุณต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ในรูปแบบใดและต้องการความชัดเจนในความสัมพันธ์แบบนี้เพื่ออะไรแล้วคุณจะได้คำตอบเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้ได้มากขึ้นมากที่สุดนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้นะคะบอกได้เลยว่าให้ระวังเรื่องการทะเลาะมีปากเสียงการละหองละแหงจากการที่คุณไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยพูดจาที่ทำร้ายเชื้อเฉือนจิตใจอีกฝ่ายมากมายพอสมควรจนทำให้บาดแผลเนี่ยมันเรื้อรังยาวนานและมันเป็นปัญหาที่สะสมกันมานานนะคะขอให้ระวังให้ดีนะคะบางทีในเรื่องความสัมพันธ์นะมันไม่มีถ้าเกิดเมื่อไหร่มีคำว่าต้องการเอาชนะขึ้นมานะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้อย่างยืนยาวนะคะและความสุขในเรื่องความสัมพันธ์ที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีและมีคุณภาพเนี่ยมันจะกลายเป็นความรู้สึกที่ยิ่งผันทอนและสร้างบาดแผลทั้งตัวคุณและคู่ของคุณด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นแล้วการพูดคุยด้วยความอ่อนโยนให้กำลังใจกันบอกรักกันทำเรื่องราวดีๆให้แก่กันเพื่อที่ว่าณวันหนึ่งเกิดคุณคิดที่จะหยุดหรือยุติความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วเนี่ยจะได้ไม่มีความรู้สึกว่าเสียใจและมีคำว่ารู้งี้ฉันควรที่จะจุดๆๆก็ว่าไปนะจะดีกว่าดังนั้นแล้วนะคะถนอมน้ำใจซึ่งกันและกันนะคะให้มากมีกิจกรรม activity ร่วมกันเยอะๆและจะทำให้คุณนะมีความสุขในเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะหากคุณคิดที่จะจบจริงๆคุณรู้สึกว่าพิจารณาแล้วดูแลรักษาแล้วยื้อไว้แล้วไม่สามารถที่จะทำได้แล้วจริงๆนะคะก็
คุณมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจได้เช่นกันนะคะหากใครคิดที่จะมีบุตรในเดือนนี้นะคะคุณต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะชาวลัคนาราศีมิถุนเพราะไม่อย่างนั้นแล้วสุขภาพร่างกายคุณอย่างที่บอกนะค่อนข้างที่จะอ่อนแอจากการที่คุณมีความเครียดการทำงานที่มากเกินไปจนหักโหมและไม่มีเวลาดูแลตัวเองระบบย่อยอาหารที่ผิดเพี้ยนด้วยนะก็จะทำให้คุณไม่สามารถที่จะตั้งครรภ์ได้ทั้งที่จริงๆแล้วคุณมีความสามารถที่จะมีบุตรได้นะคะเรามาดูกันว่าในเดือนนี้นะคะองค์เทวทูตและเหล่านางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่ปกป้องรักษาชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านต้องการบอกอะไรชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนธันวาคมนี้บ้างนะคะว้าวท่านบอกคุณนะคะว่าขอให้คุณเขียนนะคะเขียนเรื่องราวดีๆเขียนเรื่องราวทุกอย่างที่คุณกำลังรู้สึกติดค้างปัญหาคาใจเรื่องราวอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณหาทางออกไม่ได้นะคะเขียนมันออกมาค่ะพอคุณเขียนมันออกมาปุ๊บนะคุณจะเห็นอะไรมากขึ้นนะเมื่อคุณกลับมาอ่านทบทวนแล้วคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วอ้อปัญหาของคุณมันติดแค่ตรงนี้เองนะคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะและมุ่งมั่นแน่วแน่นะคะสิ่งที่คุณวางเอาไว้นะคะมันจะประสบความสำเร็จนะมีแพชชั่นเยอะๆนะคะและใบสุดท้ายนะคะคุณนะคะปลอดภัยเสมอไม่ว่าคุณจะตัดสินใจในเรื่องอะไรทุกอย่างถูกต้องและดีที่สุดแล้วสำหรับคุณเสมอนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครูบาอาจารย์ของคุณชาวลัคนาราศีมิถุนต้องการบอกอะไรชาวลัคนาราศีมิถุนประจำเดือนธันวาคม2564นี้บ้างนะคะเรามาดูกันเขาบอกว่าท่านบอกว่าผลลัพธ์ทุกอย่างนะคะมันมีค่าใช้จ่ายนะคะต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนนะหากคุณอยากจะประสบความสำเร็จเรื่องอะไรนะคะก็ต้องมีการลงมือทำและแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมนะคะใบต่อมานะคะคริสตัลนะคะคุณอาจจะต้องหาพลังงานหินธาตุดินและสินแร่ทั้งหลายนะคะเพื่อที่จะทำให้คุณรู้สึกมีความสุขบำบัดได้ด้วยหินแร่ต่างๆนะคะอย่างเช่นหินโรสควอตซ์นะคะก็จะเป็นการเสริมความรู้สึกความรักความอ่อนโยนในตัวคุณนะคะเคลียร์ครอสอย่างนี้นะคะก็จะหินใสๆอันนี้นะคะก็จะช่วยล้างพลังงานไม่ดีสำหรับคุณนะคะอเมทิสนะคะเสริมสร้างสติปัญญาแล้วก็ช่วยขับไล่สิ่งที่ไม่ดีบางอย่างออกไปได้ด้วยเช่นกันนะคะเสริมให้คุณมีสมาธินอนหลับได้สบายนะเป็นต้นลองหาข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับคริสตัลดูนะคะและเห็นไหมท่านบอกว่าให้คุณบาลานซ์เรื่องงานกับชีวิตในครอบครัวตัวเองให้ดีนะคะพอไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะกระทบทั้งความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวของคุณและชีวิตส่วนตัวของตัวคุณเองด้วยเช่นกันดังนั้นแล้วอย่างที่ไพ่บอกนะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะจบเรื่องความสัมพันธ์ได้ด้วยนะยังไงก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมิถุนมีความสุขมากๆมีใจที่เย็นมีสติในทุกเรื่องที่ทำและประสบความสำเร็จทุกอย่างที่ตั้งใจไว้ในเดือนธันวาคมที่เป็นเดือนแห่งความสุขนี้สิ้นปี64และเริ่มต้นใหม่ปี65ด้วยเรื่องราวดีๆที่คุณสร้างไว้ในเดือนธันวาคมนี้ต่อไปนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ